ปักหมุดให้โลกรู้พุทธศาสนากับจักรวาลในตอนเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นมาจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอยามบ่ายดวงอาทิตย์จะโคจรข้ามศีรษะเราและก็หายลับไปทางทิศตะวันตกในตอนเย็นถ้ายึดตัวเราเป็นศูนย์กลางจะสรุปได้ว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเราเพราะรู้สึกว่าตัวเราอยู่เฉยๆดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นฝ่ายเคลื่อนที่ความรู้สึกเช่นนี้ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่มีมนุษย์กลุ่มแรกๆเกิดขึ้นบนโลกจนเมื่อประมาณ500ปีมานี้เองนิโคลาสโคเปอร์นิคัสซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่กล้าประกาศว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบโลกโลกต่างหากที่เป็นฝ่ายหมุนรอบดวงอาทิตย์โคเปอร์นิคัสเสนอทฤษฎีว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลในช่วงประมาณปีค.ศ. 1497ก่อนไอน์สไตน์จะเกิดถึง300ปีแต่หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วถึง 2,000 ปีจักรวาลในความหมายของนักวิทยาศาสตร์สมัยโคเปอร์นิคัสมีความหมายแคบๆอยู่เพียงแค่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางและมีดวงดาวต่างๆหมุนอยู่รอบๆยังไม่ได้คิดไปไกลถึงดาราจักรหรือกาแล็กซี่บิ๊กแบงหรือหลุมดำซึ่งอยู่เหนือการอย่างรู้ของมนุษย์ในสมัยนั้นย้อนเวลาไปก่อนสมัยที่โคเปอร์นิคัสจะเกิดเมื่อ 2,000 ปีก่อนหน้านั้นสมัยที่ผู้คนยังเชื่อว่าโลกแบนพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวบางสิ่งที่ยากเกินความเข้าใจมนุษย์ในสมัยนั้นว่าเอกภพในภาษาพุทธศาสตร์ใช้คำว่าจักรวาลมีการเกิดและก็ดับเป็นวัฏฏะเท่ากับในช่วงเวลาของหนึ่งมหากัปเทียบได้กับเวลาประมาณ400ล้านล้านล้านปีและพระพุทธองค์ทรงอธิบายถึงลักษณะการเกิดดับของจักรวาลในทํานองเดียวกันกับทฤษฎีบิ๊กแบงอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เพิ่งพิสูจน์เรื่องบิ๊กแบงได้ในช่วงปีค.ศ. 1977นี่เองและยังทรงกล่าวต่อไปว่าในจักรวาลมีดวงดาวที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มากมายมหาศาลขณะที่ในปีค.ศ. 1497โคเปอร์นิคัสกล่าวยืนยันหนักแน่นว่าในจักรวาลมีดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวและที่น่าตะลึงไปกว่านั้นพระพุทธองค์ทรงบอกต่อไปอีกว่าจักรวาลไม่ได้มีจักรวาลเดียวยังมีจักรวาลอื่นนอกจักรวาลเราอีกมากมายในคัมภีร์อัตถสารีนีได้มีการกล่าวถึงเรื่องจักรวาลไว้รวม3ประการคือ 1. อากาศอนันตธรรมคือที่ว่างเปล่าระหว่างสิ่งต่างๆตลอดจนดวงดาวนั้นมีไพศาลหาที่สุดไม่ได้ 2. จักรวาลอนันตธรรมคือโลกและดวงดาวทั้งหลายมีปริมาณหาที่สุดไม่ได้ประเด็นนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ดังที่ปรากฏอยู่ในพุทธสุภาษิตติกนิบาตอังคุตรนิกายว่ายังมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวที่ตามนุษย์ไม่สามารถเห็นได้อีกมากมายไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่าดวงดาวต่างๆที่เรามองเห็นเป็นเพียง 10%ยังมีอีกถึง 90% ของมวลในจักรวาลที่อยู่ในรูปสสารมืดและ 3. สัตตนิกายะอนันตธรรมคือสัตว์โลกมีมากมายไม่มีที่สิ้นสุด
แม้ในโลกของเรายังมีสัตว์นับตัวไม่ถ้วนเมื่อพระพุทธองค์ได้แสดงไว้ในจักรวาลอนันตธรรมว่ายังมีโลกและก็ดวงดาวอื่นๆในจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดแล้วจำนวนสัตว์โลกนั้นย่อมไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันน่าเสียดายที่การค้นพบของพระพุทธองค์มิได้ถูกนำไปวิเคราะห์ต่ออาจเป็นเพราะผู้คนในโลกตะวันออกดำรงชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจนไม่สงสัยในความมีอยู่ของมันเชกเช่นครั้งหนึ่งสัมมาเนนออกไปบิณฑบาตกับพระสารีบุตรเห็นคนกำลังทำนาไขน้ำเข้านาก็เกิดความคิดถามพระสารีบุตรว่านาไม่มีตัวตนไม่มีชีวิตจิตใจทำไมมันจึงไหลเข้าไหลออกได้คำถามนี้คล้ายๆกับของนิวตันที่สงสัยเหลือเกินว่าทำไมลูกแอปเปิลซึ่งหลุดจากต้นแล้วจึงต้องร่วงลงพื้นต้องมีแรงอะไรดึงมันลงมาแน่ๆแล้วทำไมดวงจันทร์จึงไม่ตกลงสู่พื้นโลกคิดไปคิดมาจนสร้างกฎของนิวตันอันสถานโลกสำเร็จเช่นเดียวกับไอน์สไตน์ที่คิดอยู่ตลอดว่าถ้าเราเดินทางด้วยความเร็วใกล้แสงจะเกิดอะไรขึ้นจนสร้างทฤษฎีสัมพันธภาพขึ้นมาได้สะเทือนโลกยิ่งกว่ากฎของนิวตันซะอีกในยุคที่การสื่อสารข้ามทวีปเป็นไปด้วยความยากลำบากการค้นพบของพระพุทธองค์ในเรื่องจักรวาลที่ล้ำหน้าผู้คนไปถึง 2,500 ปีจึงยากที่จะหาผู้เข้าใจอย่าว่าแต่ 2,500 ปีเลยความคิดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ล้ำหน้าไปแค่หลักร้อยปียังหาผู้คนสมัยนั้นเข้าใจได้ยากเต็มทีอาจเป็นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวที่ไม่มีพระเจ้าและสอนว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกซึ่งขัดกับแนวความคิดของตะวันตกในสมัยนั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกไม่สนใจที่จะวิเคราะห์การค้นพบของพระพุทธองค์พระพุทธศาสนาเพิ่งจะย่างเข้าไปสู่ดินแดนยุโรปเมื่อประมาณต้นคริสตศตวรรษที่19นี้เองน่าเสียดายอย่างยิ่งถ้านักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาการค้นพบของพระพุทธองค์เป็นพื้นฐานไม่ใช่เฉพาะเรื่องจักรวาลเรื่องเล็กๆอย่างปรมาณูพระพุทธองค์ก็ทรงอธิบายมาก่อนแล้วเชื่อได้ว่าท่านนักวิทยาศาสตร์นำบทสรุปของพระพุทธองค์มาเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าต่อยอดจะทำให้ปัจจุบันนี้การเดินทางข้ามเวลาข้ามดาราจักรข้ามจักรวาลหรือการหายตัวได้จะเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์น่าเสียดายช่วงเวลาที่หายไปถึง 2,000 ปีที่โลกไม่ได้ค้นพบอะไรใหม่เลยนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ในปัจจุบันก็รู้สึกเสียดายวิเคราะห์กันว่าเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ของตะวันตกในสมัยโบราณถูกจัดระบบโดยอริสโตเติลผู้ซึ่งวางโครงร่างพื้นฐานของทัศนะต่อจักรวาลของตะวันตกมานานถึง 2,000 ปีและโดยส่วนตัวของอริสโตเติลเขาเชื่อว่าเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์และการแสดงศรัทธาต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการสำรวจโลกทางวัตถุความเชื่อเหล่านี้ได้ครอบคลุมกระแสความคิดของตะวันตกกว่า 2,000 ปีเหตุที่แบบแผนเกี่ยวกับจักรวาลของอริสโตเติลไม่ถูกท้าทายเป็นเวลายาวนานก็เนื่องมาจากการขาดความสนใจในโลกของวัตถุดังกล่าวมาแล้วประกอบกับการสนับสนุนอย่างแข็งขันของคริสตจักรต่อความคิดของอริสโตเติลมาตลอดยุคกลางพัฒนาการขั้นต่อมาของวิทยาศาสตร์ตะวันตกเพิ่งมาเริ่มต้นในช่วงหลังเมื่อผู้คนเริ่มปลดปล่อยตนเองออกจากความเชื่อตามอิทธิพลของอริสโตเติลและก็ศาสนาจักรและเริ่มแสดงความสนใจแนวใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติ
หลังจากนั้นจึงมีการค้นพบถึงกฎและก็ทฤษฎีของธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อครั้งที่กล้องโทรทัศน์ยังไม่พัฒนาเราสรุปว่าจักรวาลกว้างใหญ่เพียงระบบสุริยะเมื่อมีกล้องขยายสูงขึ้นเราเห็นดาราจักรเห็นทางช้างเผือกเราก็สรุปว่าจักรวาลใหญ่เท่าดาราจักรนอกจากนั้นไม่มีอะไรอีกแล้วแต่เมื่อเราส่งกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ออกไปสู่นอกโลกเรากลับพบว่านอกจากดาราจักรเรายังมีดาราจักรอื่นอีกนับล้านๆดาราจักรอยู่ในจักรวาลและถ้าในอนาคตมีการค้นพบกล้องโทรทัศน์ที่ทรงประสิทธิภาพกว่านี้ส่องทะลุจักรวาลได้เชื่อแน่ว่าเราอาจจะพบว่านอกจักรวาลเราอาจจะมีจักรวาลอื่นๆอีกนับล้านจักรวาลก็ได้ซึ่งในทางทฤษฎีจักรวาลวิทยาควอนตัมยืนยันแล้วว่าจักรวาลหรือเอกภพอื่นมีเป็นอเนกอนันต์ประมาณค่าไม่ได้แต่ละจักรวาลจะมีกฎทางฟิสิกส์ที่แตกต่างกันและเพราะกฎของทางฟิสิกส์ที่แตกต่างกันนี่เองจะเป็นเงื่อนไขที่กำหนดว่าสิ่งมีชีวิตที่จะเกิดขึ้นในจักรวาล นั้นๆจะเกิดขึ้นได้หรือไม่และเกิดขึ้นในรูปแบบไหนอาจมีคำถามตามมาว่าในเมื่อเฉพาะจักรวาลของเราประกอบไปด้วยดาราจักรนับล้านๆดาราจักรในแต่ละดาราจักรก็มีดวงดาวนับล้านๆดวงขอบของจักรวาลด้านหนึ่งไปถึงขอบอีกด้านหนึ่งห่างกันนับล้านๆปีแสงแล้วเป็นไปได้หรือที่เราจะสามารถเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานอื่นๆลำพังเฉพาะในจักรวาลเราก็สำรวจไม่หมดแล้วเรื่องนี้สตีเฟนฮอว์คิงนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเชื่อว่ามีทางลัดระหว่างจักรวาลกับจักรวาลอยู่ในอวกาศการเดินทางไปยังจักรวาลหรือเอกภพอื่นอาจเป็นไปได้โดยใช้ทางลัดนั้นนักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบในปีค.ศ.1929ว่าจักรวาลเรากำลังขยายตัวความคิดนี้นำโดยเอ็ดวินฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวสหรัฐทั้งที่พระพุทธองค์ตรัสถึงการขยายตัวของจักรวาลมาก่อนแล้วเป็นพันปีแต่ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนเฉลียวใจแม้แต่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในปีค.ศ.1917ไอน์สไตน์ประสบปัญหาเป็นอย่างมากในการนำทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาไปอธิบายจักรวาลเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะไอน์สไตน์คิดว่าจักรวาลมีลักษณะคงที่ไม่ขยายตัวไม่หดตัวแต่สภาวะดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักการแรงโน้มถ่วงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาถ้าขณะนั้นไอน์สไตน์ศึกษาเรื่องทางพุทธศาสนาสักนิดเขาอาจจะไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ซึ่งเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาด้วยการเพิ่มค่าคงที่พิเศษของจักรวาลเข้าไปในสมการของเขาเพื่อให้ผลการคำนวณออกมาว่าจักรวาลคงที่อยู่ตลอดกาลนักวิทยาศาสตร์คลานต้วมเตี้ยมค่อยๆศึกษาปริศนาของจักรวาลเหมือนคนตาบอดคลำช้างใช้เวลาไป 2,500 ปียังค้นพบได้ไม่ถึงครึ่งของที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในช่วงประมาณปีค.ศ.1612กาลิเลโอเพิ่งจะค้นพบทางช้างเผือกสร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการวิทยาศาสตร์ที่เห็นดวงดาวนับล้านๆดวงในทางช้างเผือกและเมื่อส่องกล้องออกไปนอกดาราจักรทางช้างเผือกก็พบแต่ความว่างเปล่ากาลิเลโอก็จึงสรุปว่าขอบของจักรวาลก็คือขอบของดาราจักรทางช้างเผือกนั่นเองเกินเลยไปจากนั้นจะมีแต่ความว่างเปล่าห
หลังจากยุคกาลิเลโอถึง300ปีมาถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะใช้กล้องโทรทัศน์กำลังขยายสูงมองออกไปนอกดาราจักรของเราเป็นความตื่นเต้นเหลือคณานับเมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่านอกจากดาราจักรทางช้างเผือกแล้วในจักรวาลยังประกอบไปด้วยดาราจักรอื่นๆอีกนับล้านๆดาราจักรในหนึ่งดาราจักรมีดวงดาวนับล้านๆดวงเกาะกลุ่มกันอยู่เฉพาะดาราจักรทางช้างเผือกของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100,000 ปีแสงนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามียานที่แล่นได้เร็วถึง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเราต้องใช้เวลาแล่นถึง 100,000 ปีจากขอบดาราจักรข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งความใหญ่โตมหึมาของดาราจักรยากที่จะบรรยายยังไม่ต้องพูดไปถึงทั้งจักรวาลที่มีนับล้านๆดาราจักรยิ่งไปกว่านั้นยังไม่ต้องคิดไปถึงการค้นพบของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่ายังมีจักรวาลอื่นๆอีกมากมายนอกเหนือจากจักรวาลของเราเพราะยังไม่มีใครสามารถสร้างกล้องโทรทัศน์ที่ส่องทะลุจักรวาลได้กล้องโทรทัศน์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกในปัจจุบันสามารถส่องกล้องไปดูจักรวาลได้ไกลสุดก็ถึง500ล้านปีแสงถึงกระนั้นก็ยังสำรวจดาราจักรแค่ประมาณ100ล้านดาราจักรในขณะที่จักรวาลเรามีจำนวนดาราจักรถึงล้านล้านดาราจักรและการจะสำรวจแค่100ล้านดาราจักรด้วยประสาทสัมผัสของมนุษย์จะต้องใช้เวลากี่ชั่วอายุคนจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่นักวิทยาศาสตร์จะสามารถสำรวจจักรวาลได้ทั้งหมดในทางทฤษฎีนักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าจักรวาลไม่ได้มีเพียงจักรวาลเดียวอาจมีอีกนับแสนนับล้านจักรวาลด้วยซ้ำบางคนบอกว่าณใจกลางของหลุมดำมีสภาพที่ไม่ต่างจากจักรวาลเราก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงอาจเกิดจักรวาลใหม่ซ้อนจักรวาลเรามากมายเหมือนผิวลูกโป่งลูกใหญ่ที่มีลูกโป่งลูกเล็กๆปูดขึ้นมาบางคนเปรียบจักรวาลเหมือนฟองอากาศที่ผุดขึ้นมามากมายตอนน้ำเดือดเมื่อสะสมพลังงานได้สูงสุดก็จะพองตัวขึ้นหลังจากนั้นก็จะแตกดับไปทฤษฎีของสตริงบอกไว้ว่าจักรวาลของเราเป็นเพียงจักรวาลหนึ่งท่ามกลางจักรวาลอันหลากหลายแทบไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลเหล่านี้อาจมีมากถึง10ยกกำลัง500แห่งหรือ1ตามด้วยเลข0 500ตัวแต่ละจักรวาลมีกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์แตกต่างกันไปจักรวาลของเราก็เป็นเพียงอนูเล็กๆภายในฟองใดฟองหนึ่งของหมู่จักรวาลทั้งหมดถ้าจะเปรียบเทียบความกว้างใหญ่ของจักรวาลเราเพียงจักรวาลเดียวให้เห็นภาพง่ายขึ้นสมมุติให้พื้นที่ของจักรวาลคือพื้นที่บนโลกทั้งหมดทุกทวีปทุกมหาสมุทรลึกลงไปสุดใต้ท้องทะเลและเหนือฟ้าขึ้นไปจนสุดชั้นบรรยากาศโลกของเราจะมีขนาดประมาณลูกมะนาวลูกเล็กๆลูกหนึ่งเท่านั้นดวงอาทิตย์ก็จะมีขนาดสักประมาณลูกฟุตบอลและจักรวาลกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วแสงลองนึกภาพว่าโลกเราเป็นจุดเล็กมากๆจุดหนึ่งบนผิวลูกโป่งที่กำลังพองออกด้วยความเร็วแสงอีกไม่นานโลกเราคงจะเปรียบเทียบได้เท่ากับขนาดเม็ดฝุ่นเพียงเม็ดเดียวนักวิทยาศาสตร์ไม่มีทางสำรวจจักรวาลได้เท่ากับพระพุทธองค์เพราะข้อจำกัดในเรื่องความเร็วแสงสิ่งที่เห็นจากดวงดาวและดาราจักรอื่นๆคือแสงจากอดีตที่ใช้เวลาในการเดินทางมาสู่สายตาชาวโลกดาราจักรแต่ละแห่งอยู่ห่างกันนับล้านปีแสงดังนั้นภาพที่เราเห็นในกล้องโทรทัศน์ก็คือภาพในอดีตของดาราจักรนั้นเมื่อล้านปีที่แล้วและทิศทางของดาราจักรที่เห็นนั้นก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะแสงไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงในจักรวาล
แต่จะโค้งตามแรงโน้มถ่วงพระพุทธองค์ทรงสำรวจสภาพของจักรวาลที่มีอยู่นับล้านดาราจักรรวมไปถึงสำรวจข้ามจักรวาลได้ก็เพราะภาพที่ปรากฏคือภาพปัจจุบันท่านสามารถรู้เห็นได้ในปัจจุบันขณะของทุกแห่งในจักรวาลเป็นการสัมผัสกับความจริงแท้ของจักรวาลที่อยู่นอกเหนือความเร็วของแสงด้วยอภิญญาจิตในทางพุทธศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลนีสูตรพระไตรปิฎกหน้า215เล่มที่20ว่าระบบสุริยะประกอบด้วยดวงจันทร์โลกดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหลายโคจรไปร่วมกันดาราจักรมี3ขนาดคือดาราจักรอย่างเล็กมีจำนวนพันดาราจักรอย่างกลางมีจำนวนล้านและก็ดาราจักรอย่างใหญ่มีจำนวนแสนโกฏและดาราจักรเหล่านั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกดับไปในที่สุดโลกเราเองก็มีวันแตกดับนักวิทยาศาสตร์คาดคะเนว่าเวลาอันยาวนานในอนาคตดวงอาทิตย์จะขยายตัวบวมขึ้นจนมีขนาดโตถึงวงโคจรของโลกแล้วกลืนกินโลกและก็ดาวเคราะห์วงในทั้งหมดซึ่งไม่ตรงกับการค้นพบของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าในอนาคตอันยาวไกลในสุริยะจักรวาลจะมีดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเองเพิ่มขึ้นทีละดวงทีละดวงจนครบ7ดวงแล้วก็เผาไหม้โลกและดาวเคราะห์บริวารทั้งหมดสำหรับเรื่องสิ่งมีชีวิตอื่นในจักรวาลปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงกันอยู่ว่ามีหรือไม่มีและคงอีกนานกว่าจะมีใครค้นพบหรือติดต่อได้สำหรับพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แน่นอนมากกว่า 2,000 ปีแล้วว่ามีแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่มีวันพิสูจน์ได้เพราะการที่จะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นต้องมีดาวเคราะห์หมุนรอบดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์เราซึ่งแม้แต่ดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์ดวงที่2ที่อยู่ใกล้โลกเราที่สุดยังอยู่ห่างไปไกลถึง4ปีแสงถ้าจะคิดว่าไกลแค่ไหนก็ลองคิดดูว่าโลกอยู่ห่างดวงอาทิตย์93ล้านไมล์แสงยังต้องเดินทาง8นาทีแล้วระยะทางที่แสงเดินทาง4ปีก็เท่ากับ2ล้านนาทีไกลขนาดไหนมนุษย์ไม่มีวันสำรวจไปถึงแน่นอนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เองภายหลังที่ได้ศึกษาพุทธศาสนาได้กล่าวยอมรับว่าความยิ่งใหญ่ลึกซึ้งที่มนุษย์จะสัมผัสได้ก็คือความเร้นลับของจิตวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่จะร้อยประสานความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์แท้จริงทั้งหมดการสัมผัสรับรู้ความจริงแท้ของจักรวาลทางศาสนาจึงเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดของการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสในขณะสนทนาธรรมครอบคลุมทุกเรื่องของวิทยาศาสตร์กายภาพทั้งระดับใหญ่ที่สุดอย่างจักรวาลระดับเซลล์จนถึงระดับเล็กที่สุดขั้นปรมาณูการค้นพบทางฟิสิกส์เคมีชีววิทยาเป็นการค้นพบในภายหลังการตรัสรู้นับพันปีมีคำถามว่าแล้วทำไมพระพุทธองค์ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มักไม่ตรัสถึงเรื่องเหล่านี้ในขณะสนทนาธรรมเท่าที่ควรทั้งๆที่ถือว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค้นพบเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของพระพุทธองค์เกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพการยืดหดของเวลายังโด่งดังสะท้านโลกถึงเพียงนี้นี่ถ้าพระพุทธองค์ทรงเน้นสอนในเรื่องทางรูปธรรมแทนที่จะเป็นนามธรรมซึ่งเข้าใจยากศาสนาพุทธคงจะขจรกระจายไปทั่วโลก
เหตุที่พระพุทธองค์ทรงเก็บการค้นพบความจริงของโลกและจักรวาลไว้ไม่แสดงออกมาก็เพราะการค้นพบเหล่านั้นไม่ใช่หนทางของการหลุดพ้นแม้ว่าการค้นพบของพระองค์ในเรื่องแสงจะทำให้มีเครื่องเล่น DVD ก่อนหน้านี้สักพันปีก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะช่วยให้หลุดพ้นได้และจะยิ่งแล้วใหญ่แต่การค้นพบเรื่องปรมาณูนำไปสู่การสร้างระเบิดปรมาณูอย่างที่ไอน์สไตน์เป็นผู้จุดประกายถ้าแม้พระพุทธองค์ต้องการมีอำนาจชื่อเสียงในทางโลกก็คงไม่ละทิ้งตำแหน่งจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เพื่อออกบวชแสวงหาความจริงแท้ของทุกข์และการดับทุกข์ทางแห่งการหลุดพ้นมีเพียงทางเดียวเป็นทางสายเดียวคือมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญามีสติปัฏฐาน4เป็นหลักทางสายอื่นไม่ใช่ทั้งหมดแม้ว่าจะมีการค้นพบความจริงของจักรวาลอีกนับไม่ถ้วนก็ไม่ใช่สาระดังที่พระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุหลายร้อยรูปณป่าศรีสปาวันประดูลายใกล้กรุงโกสัมพีว่าความรู้ต่างๆที่ทรงรับรู้มาจากสัมพันยุตยานนั้นมากมายเหลือเกินเหมือนใบไม้ทั้งป่าแต่ความรู้ที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นประดุจดังใบไม้เพียง 2-3 ใบในกำมือความจริงที่รู้มีมากมายแต่เราไม่ได้สอนเพราะความจริงเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเข้าใจอันจริงแท้ไม่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายของศาสนาคือนิพพานเรื่องของโลกและจักรวาลพระพุทธองค์ทรงถือว่าเป็นอจินไตยคือเรื่องที่ไม่อาจรู้ได้ด้วยการคิดไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการอธิบายต้องรู้ได้ด้วยตนเองเข้าใจด้วยตัวเองประจักษ์ด้วยประสบการณ์ของตนเองโดยพัฒนาปัญญาญาณให้เกิดขึ้นหรือในเรื่องที่เป็นพุทธวิสัยเช่นสงสัยว่าพระพุทธเจ้ารู้เรื่องจักรวาลได้อย่างไรโดยที่ไม่มีกล้องโทรทัศน์ก็เป็นอจินไตยคิดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจจนกว่าผู้นั้นจะปฏิบัติจนเกิดปัญญาญาณจึงจะเข้าใจด้วยตนเองแม้ในเรื่องของอภิญญาการรู้อดีตรู้อนาคตรู้ใจคนเรื่องของฌานเรื่องของผลกรรมสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้อยู่เหนือจากความคิดหรือวิสัยของความคิดที่จะยังรู้ทั้งหมดนี้ถือเป็นอจินไตยเหตุที่ไม่สามารถล่วงรู้เข้าใจได้ก็เพราะระบบประสาทสัมผัสของกายเนื้อหยาบเกินไปที่จะยังรู้พระพุทธองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าสำหรับผู้ที่ฝึกจิตจนเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสใดจรมารบกวนมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็ย่อมสามารถโน้มจิตไปเพื่อรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกจักรวาลภพภูมิต่างๆโดยอาศัยที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์เนื้อตาเนื้อของมนุษย์พระองค์ท่านตรัสอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์กายภาพอยู่บ้างก็เพราะเมื่อสมัย 2-3 พันปีที่แล้วยังไม่มีการค้นพบคลื่นเสียงคลื่นแสงดังนั้นก็เป็นการยากที่จะสื่อให้เข้าใจถึงปรมัตถ์ได้ผู้คนในสมัยนั้นไม่เข้าใจว่าการที่เราเห็นรูปก็เพราะมีคลื่นแสงไปกระทบที่รูปและสะท้อนมาเข้าตาเราอีกทีไม่เข้าใจว่ารูปและก็สีที่เห็นนั้นเป็นเพียงสมมุติสัจจะเพราะภาพที่เราเห็นชัดๆอยู่ตรงหน้านั้นจับต้องรูปคลำได้แล้วจะบอกว่าไม่มีได้อย่างไรเช่นเดียวกันในเรื่องของอะตอมพระพุทธองค์ตรัสว่าในร่างกายของเราล้วนแล้วแต่เป็นที่ว่างที่ว่างในความรู้สึกของผู้คนใน 2,500 ปีก่อนที่ไม่รู้จักอะตอมอิเล็กตรอนความเข้าใจยิ่งไม่มี
ก็ตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้หากบอกว่าร่างกายเราล้วนแล้วแต่เป็นที่ว่างย่อมค้านสายตาค้านความรู้สึกอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เคยตั้งคำถามหลังจากศึกษาพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและยกให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาสากลแห่งจักรวาลขนาดอัจฉริยะระดับไอน์สไตน์ที่เริ่มเข้าถึงอนัตตาด้วยทฤษฎีทางฟิสิกส์ยังตั้งคำถามไว้ในหนังสือไอเดีย An Opinion ที่เขาเขียนด้วยความสงสัยว่าการถ่ายทอดสื่อความหมายความเข้าใจในศาสนาสากลแห่งจักรวาลหรือหมายถึงพุทธศาสนาจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งจะทำได้อย่างไรในเมื่อไม่มีการยึดถือเกี่ยวกับพระเจ้าหรือเทววิทยาเป็นเรื่องยากมากที่จะอธิบายความรู้สึกเช่นนี้ให้แจ่มแจ้งเพื่อให้คนที่ไม่มีความรู้สึกเช่นนี้รับรู้และเข้าใจไอน์สไตน์เองก็พบเจอปัญหานี้มาทั้งชีวิตแม้จะเป็นเพียงการถ่ายทอดสื่อความหมายของกฎทางฟิสิกส์ให้คนทั่วไปเข้าใจไอน์สไตน์เคยปรารภไว้ว่าการอธิบายกฎทางฟิสิกส์โดยไม่ต้องใช้พิษคณิตคล้ายกับอธิบายความคิดของเราโดยไม่ใช้ถ้อยคำขนาดฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์กายภาพยังอธิบายให้คนเข้าใจได้ยากแล้วพระพุทธองค์ทรงค้นพบในสิ่งที่เป็นนามธรรมชั้นสูงไอน์สไตน์ก็สงสัยเหลือเกินว่าจะอธิบายสื่อความหมายไปให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรไม่ต้องจินตนาการไปไกลถึงนามธรรมชั้นสูงของพระพุทธองค์แค่นามธรรมพื้นๆอย่างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งๆที่มันมีอยู่จริงเราสามารถจินตนาการได้ไหมว่าเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ก็ประสบปัญหานี้เช่นกันบางครั้งการอธิบายของพระพุทธองค์ใช้หลักของการเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ก็เป็นความเข้าใจตามความนึกคิดหรือจินตมยปัญญาส่วนความเข้าใจที่แท้จริงหรือภาวนามยปัญญาพระพุทธองค์ก็ทรงอธิบายให้เข้าใจด้วยคำพูดไม่ได้นอกจากลงมือปฏิบัติด้วยตนเองธรรมะเป็นของรู้ได้เฉพาะตนหรือปัจจตังการค้นพบของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในเรื่องเล่นลับของจักรวาลมีส่วนช่วยให้ความเข้าใจตามจินตมยปัญญาชัดเจนขึ้นทำให้ชาวโลกที่ไม่มีพื้นฐานทางพุทธศาสนาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ผ่านการพิสูจน์ทางฟิสิกส์และทฤษฎีสัมพัทธภาพและเชื่อว่าในอนาคตถ้ามีมนุษย์อัจฉริยะแบบไอน์สไตน์มาเกิดอีกกฎแห่งกรรมและกฎอื่นๆของพุทธธรรมจะได้รับการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์อย่างชัดเจนไอน์สไตน์ค้นพบสิ่งสำคัญอยู่5อย่างคือ 1. ค้นพบว่าเวลาไม่มีอยู่จริงยืดหดได้ซึ่งในส่วนของพระพุทธองค์ตรัสไว้นานแล้วเกี่ยวกับคุณสมบัติข้อนี้อดีตอนาคตเป็นสิ่งลวงเกิดจากที่คนเราคิดไปว่าเวลาไหลไปเรื่อยๆเหมือนสายน้ำความจริงแล้วไม่ใช่เวลาไม่มีอยู่จริงมีแต่ปัจจุบันขณะอดีตอาจเป็นอนาคตหรืออนาคตอาจเป็นอดีตก็ได้ขึ้นอยู่กับความสัมผัสผู้ใดที่สามารถกำหนดจิตเข้าสู่ปัจจุบันขณะได้อย่างชัดเจนละเอียดจะพบกับความจริงแท้ของจักรวาล2. ค้นพบว่าแสงมีคุณสมบัติเป็นอนุภาคซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติโลกเข้าสู่คลื่นลูกที่3ทำให้เกิดกล้องถ่ายรูปเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารโทรทัศน์แสงเลเซอร์เส้นใยนำแสงเครื่องเล่น VCD DVD และก็อื่นๆอีกมากมาย 3. ค้นพบอะตอมและค้นพบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงานว่าคือสิ่งเดียวกันแม้ว่าการค้นพบในเรื่องนี้
จะนำไปสู่การพัฒนาระเบิดปรมาณูแต่หลังจากทฤษฎีอะตอมพัฒนาไปมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงควอนตัมกลับพบว่าใกล้เคียงกับหลักคำสอนเรื่องอนัตตาของพระพุทธองค์มากขึ้นทุกที4ค้นพบเรื่องแรงโน้มถ่วงก็คือการโค้งงอของอวกาศและสัมพันธ์กับการยืดหดของเวลาและข้อที่5อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วแสงกับเวลาพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเรื่องการเหลื่อมล้ำของเวลาในแต่ละภพภูมิดังปรากฏในพระสุตตตปิฎกอังคุตตรนิกายใจความว่าดูก่อนนางวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบเทียบกับสุขอันเป็นทิพย์เป็นของเล็กน้อยดูก่อนนางวิสาขา 16,000 ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นปรนิมมิตรวสวัสดีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 16,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตรวสวัสดีเรื่องเวลายืดหดเป็นการค้านสาบันสำนึกอย่างรุนแรงถ้าพระพุทธองค์ไม่ทรงอย่างรู้จากสัพพัญญุตญาณคงไม่ตรัสเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงค้นพบความเป็นมายาของเวลาได้ก่อนที่จะมีทฤษฎีสัมพัทธภาพและนั่นก็ไม่ใช่หนทางแห่งการหลุดพ้นไม่ว่าจะได้ไปเกิดในชั้นสูงสุดของอรูปพรหมก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความเป็นมายาของเวลาวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏการบรรลุเข้าสู่นิพพานจะหลุดพ้นจากอิทธิพลของการเวลาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตความจริงแท้คือปัจจุบันขณะอดีตก็คือสิ่งที่ดับไปแล้วอนาคตคือความกลวงไม่มีจริงพระอรหันต์ที่บรรลุเข้าสู่นิพพานจะพบความจริงแท้ที่ว่าเมื่อการเกิดการดับหายไปไม่มีการเกิดไม่มีการดับเมื่อนั้นเวลาก็หายไปด้วยตัวตนก็หายไปด้วยนามรูปไม่มีจริงเหลือแต่ความว่างว่างอย่างยิ่งเข้าถึงอนัตตาในการประชุมนักฟิสิกส์ชั้นนำจากทั่วโลกเมื่อปีค.ศ.1997นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับแนวความคิดของทฤษฎีควอนตัมที่พิสูจน์ได้ว่าโลกและจักรวาลที่เราเห็นนี้ไม่มีอยู่จริงจนกว่าเราจะไปมองหรือสังเกตมันสอดคล้องกับการค้นพบทางพุทธศาสนาที่ฟันธงเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าโลกชีวิตและการปรากฏของสรรพสิ่งเป็นเรื่องของจิตรู้อารมณ์ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้พระพุทธองค์จึงแบ่งโลกออกเป็น3แบบซ้อนทับกันอยู่คือสังขารโลกหรือปรมัตถธรรมคือรูปกับนามโอกาสโลกหรือเท่ากับอวกาศและก็สัตว์โลกหรือหมู่สัตว์ตัวตนบุคคลในภูมิทั้ง3ครับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่ยังแย้งยังค้านหรือสงสัยในพุทธศาสนาก็ยังมีอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกันครับก็เอาไว้ติดตามรับฟังกันต่อไปในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกกับการทำงานในทุกๆวันครับสวัสดีครับ